ันนี้ค่ะมีเรื่องราวของงาน Money and Banking Award มาฝากกันนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านแห่งปี Best Service Provider of the Year Mortgage นะคะซึ่งได้แก่ทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างและก็การดำเนินธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะครับที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านครับ Best Service Provider Mortgage ครับธนาคารที่ได้รับรางวัลได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอเรียนเชิญคุณพอตายิ้มไทรพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะก็ภูมิใจครับแล้วเป็นเกียรติมากนะครับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้นะครับซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ของเราก็ได้รับรางวัลนี้มาต่อเนื่องกันปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วแล้วเราก็สัญญาครับว่าเราจะรักษาคุณภาพของการให้บริการแบบนี้ตลอดไปครับปัจจัยสำคัญมาจากทีมเวิร์คครับในฐานะกรรมการผู้จัดการคงไม่สามารถทำเองได้คนเดียวนะครับผู้ร่วมงานนะครับตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่นะครับระดับบริหารระดับกลางระดับสูงท่านรองท่านนะครับช่วยกันที่จะพัฒนาองค์กรแล้วก็ให้บริการที่ดีสุดเสมอครับแน่นอนครับในเรื่องของการเอาดิจิทัลมาใช้นะครับการบริหารจัดการบุคลากรค่าใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่สำคัญเลยก็คือว่าธนาคารจำเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันครับแน่นอนครับสืบเนื่องจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มาตรวจเยี่ยมธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็มอบนโยบายให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เร่งดำเนินการเรื่องใหญ่ๆอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือการดูแลลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับโดยเฉพาะท่านที่ยังประสบปัญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆอย่างเช่นที่เรายืดอายุของผู้กู้ออกไปจาก70เป็น80ปีในส่วนข้าราชการก็80ถึง85ปีสาระสำคัญก็คือต้องการที่จะลดภาระการผ่อนชำระของลูกค้าออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาคารสงเคราะห์ก็จะมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นภาคสังคมศักดิ์ด้วยโดยการที่จะให้ความสำคัญในการปล่อยสินเชื่อของบ้านในทุกๆระดับวงเงินนะครับคือนอกเหนือจากที่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางแล้วเนี่ยสำหรับลูกค้าระดับสูงเนี่ยอาคารสงเคราะห์ก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนี่ก็เป็นนโยบายของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านมอบไว้ให้ครับก็ครึ่งปีหลังก็ต้องเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้ครับ